เสียงน้องสนั่นวันไหวเลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีโดยสบายดีเจ้าเด้อยินดีต้อนรับสู่คอนดับเพลงเด้อสบายดีสบายดีตกคอนดับเพลงไหมครับผมอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เฮาก็ได้ฮอดนะครับผมน้ำตกตาดคอนพระเพงเด้อพี่น้องเด้อว้าโถวิวความงามเด้อนี่ครับผมเฮาสิได้เข้าไปเนาะคนต่างประเทศในเพิ่นเว้าได้ซื้อปีเด้อแต่คนลาวนี่บ่ได้ซื้อเพิ่นเว้านะเข้าฟรีเด้อพี่น้องบรรยากาศดีครับผมวิวงามนะครับมื้อนี้มาเที่ยวแบบธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อตอนเช้าเฮาไปตลาดตอนแรงเฮามาเที่ยวน้ําตกนะครับผมน้ําตกตาดคอนพระเพงนะครับอันนี้เป็นขั่วไหมเนาะขั่วไหมแบบธรรมชาติงามเลยพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บ่าวเด่นนครพนมนะครับผมมีกําลังสู้ต่อไปเด้ออันนี้น่าจะเป็นของเช่าหรือว่าซื้อนะครับผมเป็นห่วงยางนี่ครับผมโอ้สบายดีโอ้เป็นคนจีนบ่โอ้คนจีนเนาะไชน่าโอ้ไชน่าไชน่าไชน่าโอ้คนจีนเพิ่นมาเซาขายเครื่องบ่โอ้คนจีนมาเซาขายเครื่องคนลาวบ่ได้เสียเงินเนาะเข้าไปโอ้มีรถไปรับหรือว่าย่างไปเองเลยย่างไปเลยเลี้ยวพี่บ่ไอ้เลี้ยวขวาบ่อ๋อไปทางนี้เนาะพี่น้องเนาะเลี้ยวไปทางผีเนาะตอนนี้เฮาก็ฮอดเลยเด้อพี่น้องเด้อประตูทางเข้านะครับผมสบายดีโดยสบายดีเจ้าเด้อยินดีต้อนรับสู่คอนดับเพลงเด้อเจ้าคือผู้งามเด้อเนาะพนักงานต้อนรับบ่รู้ว่าแผนกใดเนาะนี่โดยเฮาเป็นพนักงานบริหารอยู่นําโต๊ะคอนดับเพลงเฮาเด้อเจ้าโดยนี่ซื้อว่าได้ใดเนาะซื้อพรทิพย์เจ้าสาวพรทิพย์ปาดซื้อบรรณางามจักรวาลใดนี่น่ะอยู่ไทยเนาะนางงามจักรวาลเคยได้ยินซื้ออยู่เนาะมีหน้าที่หยังครับผมอ๋อก็หน้าที่อันควบคุมพนักงานเนาะเจ้าโอ้นี่บ่นี่บ่โดยพนักงานรปภ.พนักงานอนามัยแล้วก็พนักงานสร้างน้ําสร้างไฟอันนี้เป็นหัวหน้าเนาะประมาณนั้นนะครับผมผู้ควบคุมนะครับผมนี่ดีอันนั้นน้องพลน่ะทั้งพลน่ะก็ยืนถ่ายอยู่พูดแล้วเอ้ามีหยังแนะนําบ่สถานที่ท่องเที่ยวเจ้านี่ครับผมอ๋อสถานที่ท่องเที่ยวเฮาก็อันมีแนะนําก็คือน้ําตกคอนดับเพลงเฮาล่ะเนาะที่สวยสดงดงามเนาะนอกจากจะมีน้ําตกที่ว่าสวยสดงดงามแล้วก็จะมีหาดอาหารเนาะที่ว่าเพิ่นจะเฮ็ดน่ะก้อยป่าลาบป่าเป็นอาหารที่ว่าอันสันเลิศของภาคใต้เฮาเนาะด้านในบ่ครับโดยทางด้านในเนาะจะเป็นหาดอาหารที่ชื่อว่าหาดอาหารซาร่าส้มวิวเจ้าโดยเพิ่นเฮ็ดอาหารนี่แซ่บหลายแซ่บหลายมีเมนูแนะนําบ่มีเจ้าแม่นหยังเมนูลักๆ ก็จะเป็นก้อยปลาพรเนาะก้อยปลาพรต้มปลาลาบปลาแล้วก็อันจะมีทอดปลาแล้วก็อาหารตามสั่งโดยเว้ามานี่น้ำลายไหลเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้อยากเลยเด้อผู้สาวเฝ้าอยู่นี่มีแต่คนงามๆครับผมทางในเดี๋ยวเบิ่งนู่นน่ะเชิญมาเที่ยวเด้อเด้อเจ้าอันสำหรับคนลาวเฮาหันแม่นเขาฟี่เด้อเจ้าโดยอันสำหรับเป็นคนที่มาต่างประเทศน่ะอันคนละ 30,000 กีบ 30,000 กีบก็บ่แพงได้พี่น้องเอ้ยเปรียบเทียบเงินค่าเงินคุมื้อนี่50บาทโดยแม่นแล้ว50ครับผมเงินดอลลาร์นี่เท่าไหร่เนาะดอลลาร์เดียวเนาะบ่ฮอดซ้ำครับผมดอลลาร์นึงมัน35บาทนะครับผมอาจสิถูกกว่าหันเด้อพี่น้องเด้อเอาเชิญพี่น้องมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวนํากันเด้อเจ้าโดยมื้อนี้สิเข้าไปข้างในเด้อบ่าวเดชรอรับชมรอรับฟังเลยเด้อพี่น้องเด้อว่าน้ําตกมันสิเป็นจังได๋เอ้าบอกให้ฟังเกินๆแน่ว่ามันเป็นลักษณะใดๆน้ําตกอันนี้นะอ๋อน้ําตกคอนประเพงเฮาเนาะก็จะสวยสดงดงามก็ถือว่าเป็นน้ําตกที่ว่าใหญ่เนาะเป็นน้ําตกที่ว่าโตนลงมาแบบก็ถือว่าสูงสมควรเนาะที่ว่าธรรมศาสตร์สร้างขึ้นเองเอาคิดเบิ่งเอาน้ําโขงทั้งผืนมันตกโดยมันบ่ได้แม่นน้ําตกตามผาตามผู้น้ําซอกได้พี่น้องเอ้ยน้ําโขงมันตกลงมาแบบเป็นน้ําคลองที่ตกลงมาใส่ทั้งแผ่นบ่หรือครึ่งประมาณครึ่งนึงโดยประมาณครึ่งประมาณครึ่งนึงเนาะ
อันนี้เป็นไส้แดนติดเขมรนําได้เนาะแม่นแล้วไส้แดนติดกับกัมพูชากัมพูชาเอาขอบใจน้องมากมาเด้อมื้อนี้เด้อบัดนี้บ่าวเดชสิเข้าไปข้างในเด้อโดยอ้าวสบายดีมื้อนี้เฮาก็มาฮอดแล้วเด้ออันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังเด้อพี่น้องเด้ออยู่สปป.ลาวนี่แหละบ้านเฮานี่แหละเนาะอ้ายเนาะแม่นๆๆสบายดีสบายดีเนาะอ้ายชื่อหยังเนาะชื่อสมิธชื่อสมิธเจ้าวิวสมิธบ่ภาษาชื่อเต็มเป็นคนลาวบ้านเฮานี่เนาะเจ้าแม่นล่ะอยู่แผนกใดอ้ายอยู่แผนกฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเนาะโอ้เอ้าโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวบ้านเฮาแหน่ยินดียินดีต้อนรับได้ทุกคนเด้อมาเที่ยวน้ําตกคนบ่เพ็งแล้วก็รีพีที่ว่าอยู่ไกลๆกันอยู่มหานาทีชีวันดอนเนาะแต่ตอนนี้อ้ายเพิ่นมาเที่ยวน้ําตกคอนบ่เพ็งเนาะโดยซึ่งเป็นน้ําตกที่ว่าน้ําตกที่ใหญ่และก็กว้างเนาะกว้างที่สุดอยู่ในเอเชียตะวันออกคันนี้โอ้กว้างที่สุดแม่นๆอ้าวเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเข้าไปชมเอาเว้ามาบัดนี้แล้วก็อยู่ในน้ําตกคนนี้เนาะนอกจากเขาจะได้ไปเบิ่งน้ําตกเนาะเฮาก็สิมีก็คือต้นไม้มณีโคดเนาะซึ่งจะเป็นต้นไม้ที่คู่บ้านคู่เมืองเนาะที่นักท่องเที่ยวก็มานี่กิจกรรมก็เจ้าจะมานี้เบิ่งต้นไม้นี่ก่อนแล้วกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี้แล้วเพิ่นจะย่างไปเบิ่งน้ําตกโดยว่านี่ไอ้บ่าวเดชขึ้นไปเบิ่งแล้วนั่นน่ะต้นมณีโคดนะเจ้าไปกราบสักการะอะไรกับน้องฝนเพิ่นเนาะอันนี้ที่ไปที่มานี่มันเป็นธรรมชาติเนาะบ่ได้สร้างเองน้ําตกเป็นธรรมชาติธรรมชาติเนาะบ่มีใครสร้างได้หรอกเนาะน้ําคงใหญ่บัดนี้เนาะมันเป็นน้ําตกแม่น้ําคองแม่น้ําคองเนาะที่ไล่มาแต่ภาคผู้แลเริ่มจากจีนเนาะลงภาคเหนือเนาะแล้วก็จนฮอดภาคใต้เฮาเนาะโดยแล้วก็มีเกาะแกงน้ําตกที่เกิดขึ้นหลายๆเขาได้อยู่เขตมหานาทีชีวันดอนนี้โอ้มหานาที 4,000 ดอนเนาะสัมพ่อเขาเอิ้น 4,000 ดอน 4,000 ดอนนี่คือคนไทยเขาสิเอิ้นเกาะเกาะ 4,000 เกาะเนาะเอิ้นคร่าวๆแต่บ่าวเดชเว้ามันหลายกว่าหั่นเนาะมันเป็นเกาะน้อยเกาะหยังก็รวมๆกันเป็นอาจสิเป็นหมื่นพุ่นล่ะเนาะแต่ความหมายเว้าถึงคือมันหลายคือเว้า 4,000 ดอนแม่นบ่แม่นๆอือแล้วก็สิพาไปเบิ่งปลาคานําเด้อพี่น้องเด้อแม่นบ่ปลาคานี่แถวใดปลาคาปลาคานี่ก็เดี๋ยวนี้เนาะซึ่งปลาคาก็ที่ผ่านมามันจะมีปลาคาในหลายๆปีเนาะโดยแล้วก็หลังจาก2-3 ปีหลัง5ปีหลังเนาะปลาคาก็ได้สูญพันธุ์เนาะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสูญพันธุ์แล้วบ่แม่นๆอ้าวบ่ได้ทายซ้ําพี่น้องเอ้ยปลาคาถ้าเอาไปรีพีเฮาก็จะเห็นแต่รูปปั้นปลาคาปลาคานี่อยู่ทางหลังเนาะแต่ก่อนเนาะปลาคานมันจะอยู่ฝากนั้นเบื้องเกาะดอนเดดอนคอนใกล้เขมรจะอยู่ชายแดนกัมพูชาเลยใกล้เขมรเด้อพี่น้องเด้อปลาคาสูญพันธุ์แล้วเนาะแม่นๆเป็นน้ําเรือบ่แล่นไก่บ่หรือว่าแต่ก็หวังว่าเห็นตามข่าวนั้นในสื่อมีเดียเฮาเนาะว่าเฮาได้เห็นลูกปลาคาซึ่งลูกปลาคาแม่นจะอยู่ในเขตของจุดอื่นบ่อยู่ประเทศเฮาแต่ก็บ่แน่นั้นในอนาคตอาจจะขึ้นมาตามเลื่อนไหลก็มีเลื่อนไหลไปเนาะย้ายสถานที่อาจสิรบกวนเพิ่นใดๆก็บ่ฮู้เนาะนั่นแหละก็ใจหลายปัจจัยก็บ่ฮู้คือกันโดยๆขอบใจด้วยเด้อจ้าโดยโอเคเฮาสิพาไปเบิ่งน้ําตกเด้อพี่น้องเด้อเอ้าผู้สาวงามโอ้เข้ามาก็เห็นหมาเลยพี่น้องโอ้อันนี้โอ้มันบ่ซนบ่อันนี้ค่ะขนาดเลยหมาเอาเฮาไปเบิ่งน้ําตกต่อพี่น้องน้องฝนสนใจหมาเว้ยบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องสองฝั่งโขงเฮามาเที่ยวนะครับผมมาเก็บชมบรรยากาศมื้อต่อไปนี่ครับผมมีข้าวดีนะครับผมเฮาสิไปท่ายนะครับผมเบิ่งวิวนะครับเกาะดอนเบิ่งวิธีการใช้ชีวิตนะครับผมคนอยู่ดอนนี่เพิ่นหาปลาแบบใดเด้อเฮามีชาวประมงพาไปผู้นึงเด้อรอชมเลยพี่น้องคลิปต่อไปนี่ล่ะแล้วก็สิพาไปเบิ่งพี่น้องผู้สาวนะครับผมอาบน้ํานะครับผมอาบจริงๆนะครับผมบ่ได้ลามกอนาจารนะครับผมเพิ่นใช้ชีวิตตอนแรกๆมานะครับผมอาบน้ําโขงนะครับผมเป็นชีวิตต
เป็นชีวิตประจำวันเลยนะครับผมเมื่อบานนะครับผมยามแรงๆมานะครับผมบางคนกระดูดขึ้นไปอาบแต่อันนี้เพื่อนลงมาอาบน้ำนะครับผมน้ำโขงใสๆนะครับผมทางเทิงเป็นไม้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อมานี่เพื่อรู้จักนะครับผมหอต้นไม้ต้นตะเคียนหรือเปล่ามณีโชคบ่เออแม่นอ๋อมณีโคตรมณีโคตรพี่น้องเอ้ยปะขึ้นไปเบิ่งเอ้าได้มาฮอดมาจอดมาถึงแล้วก็ตั้งเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมากราบไหว้สักการะหน่อยให้น้องฝนเข้าไปไหว้เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนะรักษานะครับผมโหพี่น้องได้ยินบ่เสียงน้ําตกได้ยินบ่ทางขวามือผู้ป้ากูนะเสียงน้ําตกได้อันนี้นะพี่น้องเอ้ยโอ้ป้าต้นไม้ใหญ่พี่น้องมณีโคตรเอาให้น้องฝนไหว้ก่อนเดี๋ยวบ่าวเดชสิไหว้นะครับผมเปลี่ยนกันถือกล้องเนาะโอ้ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมปกปักรักษานะครับผมมาพึ่งพาอาศัยเพื่อนเด้อนี่นะขอทายหูเด้อพี่น้องเอ้ยเอาบาวเดชสีกาบแน่บาทนี่นะสบายดีผู้สาวมาเฝ้าดูแลวะมาเที่ยววะโอ้จะดูแลอยู่นี่บ่โอ้โอ้ไอ้บาวเดชมากาบหน่อยเด้ออันนี้ต้นมณีโศกบ่มณีโคตรโอ้พาไอ้ไปเที่ยวทางลุ่มได้อยู่บ่เนี่ยพาไปรีวิวหน่อยกว่าเออนี่เด้น้องเพิ่นวางอยู่ค่อยดีมีบ่เป็นเออเดี๋ยวอาสิเว้าแล้วจะไปบอกว่างนั้นว่างนี้เด้อมาก้าพร้อมกันเนี่ยเข้าของน้ำไม้นี่น้องชื่อหยังชื่อใสอยู่บ้านใดบ้านท่าม่วงยินดีที่รู้จักเด้อเด้อมาเอามาก้าน้ำกันมีคาถาอย่าบอกเว้าเลยบ่บ่มีเนาะกราบขอพรซื่อเนาะเออให้ปกปักรักษาเด้อพญามณีโคตรเนาะต้นไม้มณีโคตรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ่โอ้สาธุคุ้มครองบ่าวเด่นนครพนมเด้อให้คุ้มครองน้องเพิ่นไปเฮาบาทนี้ครับป๊อดพี่น้องเห็นบ่วิวสวยนะครับผมเสียงนะเสียงน้ำตกได้นี่นะป้ามาเวลานี้สีงามบ่แม่นมาช่วงแรงๆมาสิงามน้องใส่บ่แม่นบ่โอ้มันสิเงียบมันสิเย็นเนาะมันสิเป็นวิวธรรมชาติโดยเฉพาะพี่น้องพุ่นน่ะอันนี้ป้าน้ําไหลสีงามกว่านี่บ่น้ําไหลมันขุ่นได้เนาะบ่อันนี้มากับน้องฝนคือเก้าเอาสวัสดีท่านผู้ชมหรือยังอันนี้น้องใส่เฮาบอกมือบ๊ายบายสวัสดีน้องใส่เฮานะครับผมป๊าดเบิ่งวิวงามไอ้ย่างลงไปได้บ่ทั้งพุ่นน่ะมันลึกบ่แล้วเฮาจะไปทั้งพุ่นเนาะป๊าดพี่น้องพุ่นน่ะซูมเบิ่งไกลๆเด้อซูมเบิ่งไกลๆเลยครับผมอันนี้คือน้ำโขงเนาะน้องใสว้าบ่ได้แม่นห้วยนะครับอันนี้คือน้ำโขงเลยตาดคอนพระเพงบ่ซื่อจริงโอ้เป็นตาดเด้อทางลาวเพิ่นเอิ้นตาดนะครับพี่น้องตาดคอนพระเพงน้ำตกตาดคอนพระเพงโอ้อันนั้นบ่อันไม้อันซีโคสนะต้นตรงกลางผู้โอ้ตายแล้วบ่ยังตายแล้วตายแล้วเพิ่นเลยเก็บขึ้นไปเทิงเนาะโอ้เบิ่งวิวกับงามทั้งพี่พี่น้องเกิดมาบ่าวเดชหากเคยมานี่แหละเด้อนี่นะนี่ดี
พาท่านผู้ชมมาเบิ่งนะครับผมเบิ่งวิวงามๆนะครับผมเดี๋ยวสิซูมเข้าไปเบิ่งทางในเด้อพี่น้องเด้อแป๊บนึงเด้ออื้อป้าดีๆเอ้าเบิ่งคักๆเลยพี่น้องเอ้ยนิ่งๆเลยเด้อโอ้คักอีหลีเนาะวิวงามอืมพี่น้องเบิ่งเอานะครับผมโอ้มันเป็นเหวเด้อคือเป็นเหวแล้วก็น้ำไหลลงแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ผัดมวลน้ำมันหลายบาทนี่นะน้ำมันเลยนองดังแห้งนะครับผมมวลน้ำมันหลายเอาของติ่งแน่น้อยนึงเด้อเพราะว่าซูมเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิเอาซูมออกน้อยนึงเนาะเบิ่งเอาเบิ่งเอามุมกว้างนะครับผมพี่น้องครับผมฟังเสียงสนั่นวันไหวเลยนะครับผมบ่ได้ธรรมดาเด้อนี่นะน้ำใสนะครับผมละอองฟุ้งสีขาวนะครับผมผูกกระจายนะครับผมเบิ่งเอาสีงามนะครับผมตอนแรงๆลมเย็นๆแบบนี้แดดห่มๆนะครับผมสีมันงามนะครับผมแนะนำนะครับผมบ่าวเดชแนะนำให้มาตอนเสาร์ๆนะครับผมแล้วก็ตอนแรงๆนะครับผมประมาณ 4:30 นขึ้นไปนะครับผมตอนเสาร์ๆก็อย่าให้เกิน 9:00 นเด้อถ้าตอนสายแล้วแดดมันสีมันแจ๊ดเกินไปนะครับผมบ่าวเดชก็เลยเลือกมาเวลานี้เนาะและก็สิพาไปเบิ่งมื้ออื่นเด้อผู้สาวอาบน้ำนะครับผมเป็นวิถีชีวิตเด้อบ่ได้อนาจารลามกเด้ออืมอย่าด่ามาเด้อพี่น้องเด้อเป็นการใช้ชีวิตเฮ็ดให้เบิ่งหมดเลยนะครับผมหรือว่าเป็นการกินน้ําโขงนะครับผมเพิ่นกินอีหลีได้น้ําโขงนี่เพิ่นกินแนวใดเฮ็ดแนวใดถ้าเบิ่งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เฮาสิไปเบิ่งนะครับผมฟังทางพุ้นเด้อทางหน้าพุกเอ้าหลายบาทนี่น้องฝนกับน้องใสเฮาไปเบิ่งทางพุ้นเนาะเอ้าเอาไม้ให้เพิ่นเน็บเน็บไม้มาจากเพิ่นจากได้ยินเน็บใส่คอไว้เด้ออธิบายมาอันนี้คือคนในพื้นที่แล้วจะอยู่บ้านนี้เนาะอยู่แถวนี้ว่าเถาะอยู่แถวนี้แต่ว่าบ่ได้อยู่บ้านท่าคอบ่ได้อยู่บ้านท่าคอบ้านท่าม่วงโดยอีล่ะไปเอาไปทางพุ้นอันนี้เพิ่นดูแลอยู่ในนี่เนาะทำความสะอาดหรือว่าเป็นแม่บ้านเนาะทำความสะอาดเด้ออันนี้นักท่องเที่ยวก็จางเพราะว่ายามแรงนะครับผมคนใดเลือกมาแบบสงบกับมายามเสาร์เนาะบ่เกิน 9:00 นครับประมาณ 4:00 นครึ่งขึ้นไปเนาะน้องเนาะถูกบ่เนาะได้อยู่ 4:00 น 5:00 นนี่แหละเนาะบัดนี้เพิ่นปิดจักโมงบัดนี้น้องขอเป็นความรู้นะมืด 5:00 น 6:00 น 5:00 น 6:00 นสิปิดประตูเลยบ่หรือว่าปิดก็ปิดประตูปิดทางเข้าครับทางเข้ามาเลยนี่ดีครับผมเป็นชั้นเป็นบันไดเด้อพี่น้องเด้ออืมงามนี่นะครับเบื้องรอบหลังเนาะโอ้เบื้องรอบๆเลยไปสาเลยพี่น้องอันนั้นสิงสาด้วยนะขึ้นขี่สิงสากระไดนักท่องเที่ยวเพิ่งกลับมาอยู่ได้สวงยามแรงเนาะโอ้ฮะดิขี่สิงสาลิ้นหักเลยอันนี้ขี่2คนได้จะบ่ได้ตามบ่ฮักหรอกโอ้คักอีหลีเด้อพี่น้องเด้อสิงสาเบิ่งมุมกว้างเบิ่งมุมกว้างอันนี้โนี่ดิมองท้ายรู้เพิ่นก็มีเด้อพี่น้องเด้ออ่าอ่านให้ฟังหน่อยน้องใสอุทยานน้ําตกตาดเอ๊ะน้ําตกคอนเพลงอุทยานน้ําตกคอนพระเพลงอืมนี่ดิพี่น้องจุดนี้ก็ดีคือกันครับผมเวลาถ่ายรูปนะครับผมงามแรงเด้อป้าวิวงามมากเบิ่งคักๆเลยรอบนี้นะป้าเห็นเด้โอ้เดี๋ยวไปเห็นป่าเลยบ่น้ําใสแห้งเด้อพี่น้องเด้อซูมให้เบิ่งเนาะซูมให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นเฮาสิไปเบิ่ง
มีประมงผู้หนึ่งนะครับผมคนดังเลยแหละรอชมเลยเพื่อนสิพาไปหาป่านะครับผมกลางเกาะกลางดอนเลยนะครับผมกลางแก้งเลยนะครับผมแบบโขดหินพุละเออเพื่อนสิโชว์วิธีการหาป่าว่าน้ำเชี่ยวน้ำแก้งแบบนี้เออป่าสิติดได้แบบใดการหาป่าสิเฮ็ดแบบใดเนาะพี่น้องเนาะเออรอชมเลยมื้ออื่นนี่ละเออและกระยามแรงๆนะครับผมเฮาสิพาไปเบิ่งนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับผมผู้สาวเพิ่นลงอาบน้ํานะครับผมริมน้ําโขงนะครับผมแล้วก็กินน้ําโขงเออกินน้ําโขงจริงๆนี่นะครับผมเออเพิ่นบ่ได้ซื้อน้ําได้ทั้งปีน่ะต้มน้ําโขงกินเด้อเออรอชมเลยเออพี่น้องมื้ออื่นนี่ละโอ้ยวิวงามครับผมพี่น้องครับผมเบิ่งมุมกว้างนะครับฮักอีหลีเนาะน้องฝนเนาะมีคนตึกป่านำทางพุ้นมีอยู่บอกคนตึกป่าน้องใสมีใจพุ้นเขาลงไปตุกโต๊ะไปแล้วบอกฮะตอนนี้มีอยู่บอกมีกะคือสิมีอยู่จะได้แล้วเขาย่างลัดเข้าไปนี่บอกฮะเขาย่างเข้าไปนี่บอกบอกเขาก็ลงมันมีว่างนั้นลงเนาะมีบอดลงบันไดเดี๋ยวเขาก็ลงอ๋อป้าไปเบิ่งไปเบิ่งอ้าวพี่น้องอ่ะสิได้ชมมื้อนี้แหละเนาะไปพี่น้องเฮามานำกันทุกคนเด้ออืมโอ้ขากอีหลีขากอีหลีนี่ดีเอาฝาไปเหมือนเมื่อกี้นี่เห็นอันเพื่อนในหาป่าทั้งพุ่นเด้อพี่น้องเด้อพงผู้ผู้เพื่อนหาป่าบัดนี้บ่าวเดชเห็นแล้วบัดนี้สิเข้าไปเบิ่งเด้อเออเพื่อนตึกแห่คว้างแห่นะครับผมอืมว่ามันสิได้ป่าบ่อยักเบิ่งคือกันนะครับผมว่าน้ำเชี่ยวน้ำแห้งแบบนี้มันสิหาแบบใดใช้วิธีใดนะครับผมลงไปมันบ่ยานบ่บ่น่ากลัวบ่เออเขาลงบ่าวเดชก็อยากรู้กันครับผมนี่ดิมันมีทางลงอยู่ได้เออเพิ่นมาจอดรถอยู่นี้นี่ๆๆจอดรถแล้วก็ย่างลงไปนี้นะครับผมนี่ลงได้อยู่ติตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นอีหลีโอ้โอ้โอ้มันลงว่างนี้เนาะโอ้ลงว่างนี้พี่น้องลงเด้อนี่ดิเดี๋ยวบ่เขาหาบ่โอ้ระวังได้น้องฝนเด้อสบายดีได้อยู่บ่อ้ายโอ้นี่ดิพี่น้องเอ้ยค่อยๆลงเด้ออย่างไปทางคุณก็ได้ปล่อยมาเบิ่งเจ้าหาป่าสิได้มือระบบเฮ้ยหายเพิ่นมือแล้วนี่นะเออสบายดีเด้อสไตล์น้ำเขาคุณบอกอ่าเบิ่งโคตรหินมันนี่ไป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 พี่น้องป้าโคตรตื่นเต้นเนาะน้องฝนเนาะเออพี่น้องโอ้น้ำใสได้นี่ไหนอืมอยากลิ้นเด้เนาะใครก็มาลิ้นเป็นประจำโอ้บ่ดีแห่บ่น่ะหรือมองเอาเมืองค่ากาวเครื่องมาปื้เอ็มมาเปลี่ยนโอ้อือร้องสั่นน้อยนึงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ้ายอ่ะมันเป็นโคตรหินเบิ่งเอานะครับผมป้าอุ้ยอันนี้เป็นน้ําโขงเด้อน้ําตกเด้อพี่น้องเด้อพูน่ะพูน่ะเว้ยขับไปได้นะวิวงามนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งมุมกว้างเด้อระวังล่มเด้อโอ้โหไปได้ซ้ำนี่แหละไปไล่บ่ได้ซินี่เออถ้าอยู่หั่นก็ได้เดี๋ยวไอ้สิเข้าไปเบิ่งอันนี้โอ้ไอ้เพิ่นนะครับผมเสียนหาป่าเบิ่งเอาพุ่นน่ะโอ้อยู่แต่ในพุ่นเนาะพุ่นน่ะส่วนมากได้ป่ายังไงส่วนมากได้ป่ายังแล้วแต่สิได้เนาะเออเดี๋ยวค่อยเข้าไปเบิ่งเด้อไปไปเนาะโอ้มาน้องฝนเราจะเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อนเด็กพี่น้องเด้อทอดเกือบก่อนได้เอ้าไปเบิ่งทางในพุ่นนะครับผมเบิ่งหนาวอ้ายเพิ่นงมป่านะครับผม
เดี๋ยวสิทอดเกลือก้อนตอนนี้นะเพราะว่ามีหนามนะครับผมอันตรายอยู่ได้เนาะเออพอเบิ้งหน่อยเด้อมามามาสิพาเข้าไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงแบบนึงเด้อนี่นะอื้อไปทางไหนอื้อเอ้าอยู่เนาะไปลัดกันผมเดี๋ยวค่อยลงไปก่อนโอ้ป๋าโอ้น้ำใสอีหลีโอ้เย็นอีหลีนี่นะใส่สมซื่อเนาะนี่เนาะโอ้เปียกเลยเปลี่ยนสูงลึกบ่น่ะผูไปเบิ่งลึกบ่ดิบ่ลึกเนาะบ่ลึกเนาะเออโอ้ลึกบ่ระวังไม้ถึงนะพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับน้ำโขงยอดเลยครับน้ำโขงเดี๋ยวที่บ้านไปเบิ่งข้างในเด้อบัดนี้น่ะมามาเอากองมาพี่โอ้อ้าว2คนให้กำลังใจเลยเด้อเบาเด้อสิลงไปทั้งลุ่มเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะหายท่าแน่ท่าแน่ไปนี่ได้บ่นี่ไปทางไหนอันนี้มันบ่ลึกบ่ฮะนี่บ่หุ่นโอ้ไปผุนโอ้นี่บ่โอ้ไปผุนโอ้ไปผุนพระบอกฮะลงไปนี่ผู้ใดบ่โอ้มันเป็นหลุมไปผุนจับผู้ไปโขไปผุนเจ้าที่ไปว่างนั้นเนาะเพิ่นสิย้ายไปว่างผุนนะเฮาจะไปถ่ายทางคุณเด้อพี่น้องเด้อไปอือโอ้ยสุดยอดเลยเสี่ยงตายได้นี่นะพี่น้องเอ้ยโอ้โหธรรมดาโอ้โหโอ้คักอีหลีเป็นแก้งหินเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้น้ำโขงซัดเซาะนะครับผมมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะอืมตัวลุบตัวขึ้นตัวลงนะครับผมโอ้เอออันนี้เพิ่นเป็นเซียนหาปลาทั้งพุ่นนะโอ้โหอายเพิ่นอยู่ผู้เขาสิไปทั้งพุ้นผู้ตามล่านะครับผมหาปลาวันนี้นะได้เที่ยวน้ำตกพร้อมไปทางไหนโอ้เพิ่นไหนแล้วตัวนึงผู้นี่บ่ข้ามนี่แล้ววะโอ้เสียงตายอยู่ได้ดินะ นี่บ่ มาลัดก่อนเนี่ย ได้อยู่เนาะฮะเอาโอ้
เอ้าจะเงี้ยเอาค่อยเนาะอันมาพี่อะไรอันมาพี่เนาะเออน้าเองขนาดเลยโอ้เพื่อที่ได้คลิปคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยอ่ะไปเขาไปพุ่นบาทเนี่ยโอ้สบายดีไอ้ชื่อยังฮะไอ้แค่ไปมื้อนี้พาไปเบิ่งหาป่าเนี่ยเออหาไปกินหรือไปขายได้หลายก็ขายเนาะเป็นวิถีชีวิตเนาะไอ้เนาะเออพี่น้องอันนี้เสียงน้ำตกเด้อนี่นะโอ้ยพุ่นน่ะโขดแก่งหินนะครับผมอันนี้น้ำตกคนว่าเพ่งนะครับผมน้ำโขงตกเอิ้นอีกชื่อนึงนะครับผมว้ามาคู่มือบ่ไอ้หูมือโอ้คัก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 อืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ของสั้นแน่นอนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออดเอาเด้ออืมโอ้ว้าอุ๊บว้าว้าสุดยอดเลยครับโอ้เสียงน้องสนั่นวันไหวเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหอันตรายอยู่ไหนนี่น่ะมันต้องผู้เชี่ยวชาญและชำนาญอย่าไปยืนไกลเด้อพี่น้องเด้อธรรมาเด้อนี่น่ะโอ้สุดยอดเลยครับผมเอาอย่าลืมค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อเป็นกำลังใจเด้อสิหาภาพงามๆแบบนี้มาให้เบิ่งเด้อเทน่าเด้อเพิ่นใส่ใส่ใส่มองก็มีเด้อทางผู้เด้อผู้นำผู้นำผู้นำบ้าสุดยอดเลยครับผมโอ้มือนี้คุ้มค่าเลยได้มาเที่ยวพร้อมเลยพี่น้องบ้าเบื้องเอาเบื้องเอาดำใดดำหนึ่งผมเคยเห็นนะครับผมเออเห็นกับตาเออได้ยินกับหูนะครับผมถึงรู้ว่ามันน่าอัศจรรย์ใจมากนะครับผมพี่น้องเออพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึกนะครับผมฟังเสียงฟังเสียงเบื้องมุมกว้างนะพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดงามงามงามธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับผมโดยที่มนุษย์ไม่ได้เฮ็ดเองนะครับผมนี่นะมันเป็นน้ำโขงตกสุดยอดเลยนะครับผมวันนี้สิมาเบิ่งเพื่อนหาป่าเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับผมน้ำโป่งลอยแท้นะครับผมพี่น้องฮึบตึกว่างไหนว่างแล้วเนาะเออไปไปไปไอ้เบิ้งเพิ่นตึกแห่พี่น้องโอ้เอิร์นอมูบอกเปิดเอิร์นอมูไปอันนี้ไม่หยั่งบังหยั่งโอ้ไหลเนาะบ้างนี่เนาะโอ้ตกคอนพระเพงนะครับผมอันดับหนึ่งนะครับผมในประเทศลาวนะครับผมอันนี้คือน้ำโขงตกเด้อยู่แขวงจับประซักนะครับผมติดชายแดนเขมรนะครับผมนี่ครับผมงามอีหลีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวนะครับผมน้ำตกคอนพระเพงเด้อเอามาเบิ่งเลยครับผมบัดนี้มาเบิ่งเพื่อนหาป่าเด้อฮะหายเพื่อที่หาป่าให้เบิ่งฮะพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับผมพี่น้องโอ้ไอ้สายเพิ่นหาป่าเด้อเออลุยไปเลยเด้อไอ้เด้อโอ้ยโหๆๆบ่ได้ธรรมดาเด้อครับผมว้าลงไปลุ่มผู้ได้ผู้น่ะอื้อโอ้ยฟังเสียงเบิ่งพี่น้องเว้าดังได้น้อยนึงเด้อเพราะว่าน้ําตกมันเสียงดังว้าบพ่อสุดยอดเลยเอ้าลุ้นๆๆๆว่ามันสิได้หยังพี่น้องโอ้เป็นเหวเด้อ
วิทยานอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเสียงอยู่ได้นี่เนี่ยอันนี้แหละครับผมเป็นวิธีชีวิตนะครับผมเพื่อนหาปูหาป่านะครับผมหาไปกินเรือกินก็ไปขายเป็นว้าวแบบนี้เนาะมาคู่มือเราว้าวนะได้บ่ได้บ่โอ้ถ้าบ่ได้ก็หาต่อไปแบบนี้เด้อนี่นะฟางต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นวิธีชีวิตหาได้มากกะจี้กินเลยบางเทื่อก็ดีบางเทื่อเรือก็ไปขายเป็นว้าวได้อือคักอีหลีแบบนี้เนาะการหานี่แบบนี้เทื่อนี้บ่ได้ก็เทื่อหน้าเนาะฟางเนาะเอานี่ดิสุดยอดเลยพรประเพณีเจ้างามหน่อยเนาะงามเนาะเป็นน้ำโขงตุกเนาะแรงครับเอาอันนั้นมงคลอยู่บ่นะบ่นะบ่นะนั่นน่ะโอ้เขาไปอยู่ยังอยู่ฮะหาปลาคือกันคว้าแหบ่ผู้ดีเบิ้งที่ซูมไม่เบิ้งดิอันนี้ฮะดิพี่น้องโอ้แบบนั้นแหละโอ้คักพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยนะครับผมมื้อนี้คุ้มค่าอีหลีนะครับผมเบาเดชได้มาเบิ้งนะครับผมเก็บไว้เบิ้งตลอดชีวิตเลยครับผมว่านานๆครั้งนะครับผมห้าก็เกินมาห้าก็มานี่แหละครับผมพี่น้องคงหากเห็นบางคนเด้อนี่นะว่ามันตื่นตาสั่นใดเด้อพี่น้องเด้อน้องสนั่นวันไหวเลยนะครับผมอันนี้ป่ากันดีเพิ่นใดนะยังในบ้างหนูไอ้ป่านะอันนี้ดีไหลอยู่ได้ไหลอยู่ได้เนาะสุดยอดสิไปตื้อทางใดบาทนี่นะไปพุ่นบ่เมื่อโชคดีเด้อขอบใจเพิ่นนะครับผมเพิ่นเฮ็ดแต่เบิ่งไปทางใดบัดนี้อ๋อแม่นวุ้นเนาะโดยขอบใจเด้อขอบใจโอ้แป๊บก็มีเด้อแป๊บอันนี้มันไหลมาน้ำหนามเนาะโอ้นี่ดีแป๊บมันไหลมาน้ำหนามพี่น้องมันเป็นน้ำโขงแต่ก้อนน่ะท่วมมืดอันนี้นะท่วมแบบพุดะหูระดับพุดะแต่นี้น้ำมันแห้งนะครับผมเป็นฤดูร้อนนะครับผมน้ำมันแห้งมันก็ยบลงนะครับผมเนาะเราจะไปทั้งบุญเด้อบัดนี้เด้อเบิ่งค่อยไปโอ้เบิ่งวิวนะครับผมสวยงามนะครับผมเสียงน้ำตกสวยงามอีหลีเป็นธรรมศาสตร์นะครับสุดยอดพี่น้องเอ้ยบัดนี้เราจะขึ้นเมื่อเทิงพุ่นเด้อเขาสิไปทางไหนบาดนี้เขาบ่เคยมาจากเทืออายเพิ่นก็สิเมื่อแล้วทั้งพุ่นถูกสุดยอดดีสุดยอดดีโอ้เจ็บอยู่ได้ตีนนี่นะพี่น้องเพราะว่ามันแหลมแน่กะปูแน่แหลมแน่เด้อเพราะว่าน้ำมันซัดนะครับผมนี่เป็นเลี่ยมนี่ครับผมนี่เป็นเลี่ยมเป็นแอ่งนี่ครับผมเบื้องเอานะครับผมสุดยอดเลยงามเหนือคำบรรยายนะครับผมจักสิว้าวคำใดนะครับผมสุดยอดอีหลีไปนี่บ่ไปได้เนาะโอ้สุดยอดอีหลีเลยโอ้พี่น้องโอ้อันนี้ปากเหวเลยเด้อปากเหวเลยนี่นะสุดยอดเลยฮึบโอ้มาได้แล้วน้องฝนโอ้ซอยแน่นี่เอากล่องไปเลยบ่ไหวแล้วนี่นะมันเจ็บตีนพี่น้องโมเมนต์อย่างเรามาเจ็บตีนมันต้องใส่เกือบแบบปีนภูเขาเด้อ
ฮะยังตายแล้วนี่แหละครับชุดย้อนเลยนะครับผมเหนือครับมันยายนะครับคุณพี่น้องโอ้เดี๋ยวสินั่งดังหาป่าก่อนเด้อดิเด้อโอ้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 กองเปียกโอ้กองเปียกเดี๋ยวโอ้คือพอดีสักโอ้กองเปียกมาเดี๋ยวดับไปก่อนเครื่องนี่เกือบมาดูอีกมุมอีกทางเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ทางนี้สิเป็นทางหน้าทางชั้นที่2นะครับผมนี่ๆเฮาหาทางลงก่อนเนาะลงทางพุ้นนะครับผมแล้วก็ใต้ไปทางพุ้นเนาะเออหรือว่าขึ้นเทิงพุ้นก็ได้โอ้โหน้องฝนมาทางผีอึ๊บโอ้โอ้ทางนี้ครับบ่ธรรมดาครับผมสุดยอดป่าโถป่าเพิ่นใส่ป่านะพี่น้องเออเพิ่นยังกาลงไปใส่ได้พุ่นน่ะพุ่นน่ะป่าพุ่นน่ะวิธีหาป่านะครับผมเพิ่นเออเบิ่งเอาคักอีหลีนะครับผมโอ้น้ำโขงตกน้ำโขงตกป่าโถเออบ่ให้หวาวเกินคำบรรยายเนาะเห็นอะไรน้องคุณอย่าลงไปนะยานน้องคุณเออป่าผมยืนอยู่วังนั้นว่ะป่าน้องเอ้ยป่าเบิ่งน้องหมาคักน้องหมาหันมาป่าเห็นอะไรวิวน่ะสุดยอดมันบอกโอ้ป่าป่าอ๋อหลวงปู่เบิ่งน้ำหาวิวงามอยู่บ่สุดยอดมาเบิ่งพี่น้องกันตกแม่นบ่2 3มาพี่น้องมาเบิ่งกันตกนะมาบ่เป็นยานไหมว่าคนแต่ไกลนะโอ้ลงมากคุณลงมากกับธรรมดาทั้งหมดคุณอ๋อเมื่อยอีหลีทางมันสั่นเจ็บตีนกับเจ็บนะพี่น้องเนาะมันเหยียบหินโอ้ป่ะขึ้นมาฮอดทั้งเทิงแล้วพี่น้องเอ้ยเกือบตายเพราะว่าตีนมันเหยียบอันง่วนหินนี่นะบาดเลยนี่นะโอ้สุดยอดเลย
เอาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบ้าวดีนครพนมกับน้องฝนข่าวลาวเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจกันนะครับผมจะมีแห้งนะครับผมสู้ต่อไปนะครับผมหาคลิปดีๆสั่นหาคลิปงามๆมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อต่อไปไปเบิ่งนะครับผมสาวลาวอาบน้ำเด้อ